แล้ววันนี้เนี่ยสันทนะวันนี้ไปที่ DSI นะฮะหอบเอาเอกสารไปคราวนี้เป็นเอกสารที่เขาอ้างว่ามีทั้งภาพถ่ายแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับเอ็ดดี้ทีนี้ค่ะเอ็ดดี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนะซึ่งตอนนี้หนีคดีนะฮะเอ็ดดี้หนีคดีแล้วก็มีข่าวว่าไปซื้อโรงแรมหรูอยู่ที่อังกฤษนั่นแหละนะฮะคุณน็อตก็เพิ่งไปดูบอลที่อังกฤษพอดีด้วยนะค่ะแต่นี่เป็นเรื่องของเอ็ดดี้นะฮะแล้วเอ็ดดี้เนี่ยวันนี้สันทนะไปชี้แจงเนี่ยอธิบายได้ว่ามีภาพถ่ายของเอ็ดดี้กับไซสนะจำไซสนะได้ไหมจำได้ค่ะไซสนะที่มาโดนจับอยู่ที่เมืองไทยอ่ะนะครับที่เครือขายยาเสพติดรายใหญ่เลยนะมีการถือครองทรัพย์สินต่างๆแทนนะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเบื้องต้นนะอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นภาพงานปาร์ตี้นะครับเป็นภาพงานปาร์ตี้ของพวกเขาแก๊งซุปเปอร์คาร์และแน่นอนเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ต้องกังวลอันนี้เป็นรูปซุปเปอร์คาร์ในงานนะอย่างเงี้ยเป็นแก๊งซุปเปอร์คาร์ของพวกเขาอะนะมีคือหลักฐานเรื่องรถยนต์ผู้ครอบครองชื่อผู้ครอบครองหรือกระทั่งครอบครองโดยนอมินีผมมีให้กับทางในสำนวนคดีทั้งสิ้นครับหรือในคนนี้ก็ถ่ายรูปกับอันนี้ก็เห็นแล้วเขาแน่นะนี่ก็ถ่ายรูปกับซุปเปอร์คาร์ในแก๊งของพวกเขาครับอันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับนี่ก็คือสถานที่ที่เขาได้เคยซื้อไว้แล้วก็คือสถานคาสิโนที่เขาซื้อแล้วเขาไปรีโนเวทเปลี่ยนชื่อใหม่นี่ก็คือมันเป็นเครือข่ายไหมเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนี้เนี่ยแก๊งเครือข่ายที่ผมก็ออกรายการไปแล้วผมก็เอาให้รายการนึงไปแล้วเนี่ยตัวมันก็อยู่ดังมุดอยู่กับเขาเนี่ยมันจะบอกไม่รู้จักเนี่ยดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็พูดได้เห็นไหมคนเราเวลามันจะพูดมันก็พูดไปหรืออย่างภาพที่ผมก็บอกว่ามันก็ไปเที่ยวว่าเขาเนี่ยมันก็ไพรเวทเจ็ตเหมือนกันอะไรเงี้ยผมก็เอาให้ดูไปแล้วในรายการอย่างเงี้ยนะก็ฝากพวกท่านไว้ด้วยอันนี้ก็คือวิธีการอีกส่วนหนึ่งซึ่งเขาเคยทำมาแล้วก็เป็นข่าวก็คือการเข้าไปทำเงินเทาให้เป็นเงินขาวก็คือการไปซื้อสโมสรฟุตบอลอย่างที่เป็นข่าวสโมสรฟุตบอลจังหวัดทางภาคเหนือสโมสรฟุตบอลจังหวัดทางภาคใต้และเห็นผลคดีไหมมีการจับกุมจริงคดีสั่งไม่ฟ้องไอ้นายคนนี้ไอ้เจียวก็ร่วมกับไอ้คนนี้กำลังจะเตรียมตัวเป็นประธานสโมสรฟุตบอลทางภาคใต้อีกจังหวัดเลยเตรียมการจะฟอกขาวกันนี่คือข้อมูลของนายสันทนะนะฮะที่แถลงข่าววันนี้ไปยื่นกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าเป็นเครือข่ายเส้นทางเงินเครือข่ายของเอ็ดดี้ที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินเนี่ยไหลเข้ามาในประเทศเอาไปซื้อตอนหลังในพูดถึงสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งทางภาคใต้แล้วก็ช่วงหนึ่งได้มีการโยงใยถึงความสัมพันธ์นำเสนอภาพนี่รู้จักกับผู้บริหารของแพลตฟอร์มสลากออนไลน์รายหนึ่งนะก็ได้มีการเอาไปยื่นให้ DSI อันนี้คือสันทนะในวันนี้นะครับค่ะ